เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซี t ูซีมูฟี่แฟนเพจครับและว,วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง Secret mm hmm. เพลงรัก พาเธอกลับมาครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยย้ายจากการเรียนที่อังกฤษกลับมาที่ญี่ปุ่นครับและที่นั่นเขาเนี่ยได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งผู้มีใจรักในเสียงดนตรีเสียงเปียโน,โนเหมือนกับเขาและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเขาและเธอที่ระหว่างความสัมพันธ์นี้มีความลับบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปความลับอันนั้นคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามน Secret เ,เพลงรัก พาเธอกลับมาครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือว่ามงคลเมเจอร์มงคลซีนีมาสักชื่อนี่นะฮะที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Secret ในครั้งนี้ครับก็คลิปนี้นจะเป็นการรีวิวแบบรีวิวไปเลยนะฮะไม่ได้มีการแยกข้อดีข้อเสียชัดเจนนะครับเป็นการรีวิวท่านสั้นที่ผมไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับดังนั้นถ้ามีข้อพิดพาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับต้องบอกว่าก่อนดู s e c r e t เนี่ย ผมไม่ทํากันบ้านอะไรเลยนะครับไม่รู้อะไรเลยนะฮะเพิ่งรู้ตอนไปงานรับสื่อแหละว่ามันคือหนังที่รีเมคมาจากเวอร์ชั่นของไต้หวันมั้งของเจโชผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งตัวอย่างก็ยังไม่ได,ดูเห็นแค่โปสเตอร์เป็นแบบคนขี่จักรยานด้วยกันอะ่ะคือแบบเออน่ารักดีแหละคงไปดูแบบเพลินๆญี่ปุ่นเนาะเราก็แบบคาดหวังความดราม่าจากญี่ปุ่นซึ่งดูแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าเฉยๆนะฮะหนังค่อนข้างจะเฉยๆสำหรับผมตัวหนังมีสิ่งที่ดีงามมากๆอย่างเรือ่องของดนตรีประกอบนะครับและก็เสียงดนตรีคือแบบดีมากอันนี้ชอบมากนะครับด้วยความที่ตัวละครพระเอกเนี่ยมันเป็นเอกดนตรีเอกเปียโน,โน,นครับเก่งเปียโ,โนมากและหนังเนี่ยจะมีการโชว์ฉากแบบเล่นเปียโน,โนโสดเปียโ,โนแบทเทิร์นอะไรอย่างงี้ซึ่งเฮ้ยสนุกนะครับผมชอบมากถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หรือหวาแบบลาแลนบลูจ o ยแนแต่ว่ามันก็มีความโดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีที่การเสนอที่มันโดดเด่นในแบบของมันอะซึ่งเพลงเพราะฉากพวกนี้ผมซื้้ออหมดเเลลยรแวก็าจิงๆ เนี่ยค่อนข้างจะเดินตามขนบหนังญี่ปุ่นมันจะมีซีนเรียกน้ำตาในช่วงท้ายๆท,ที่ทำดีอยู่นะครับกับการพยายามทำให้คนดูร้องไห้แต่ผมไม่ร้องว่ะเพราะว่ามันปูไม่แน่นเลยคือต้องบอกว่าหนังเนี่ยระหว่างทางคนจะไปถึงจุดนั้นอะ่ะมันจะค่อยๆปูเรื่องราวไปเรื่อยปูเรื่องราวไปเรื่อยซึ่งไอ้ช่วงปูนี่แหละมันสร้างปัญหาให้กับผมมากๆช่วงแรกอะครับหนังมันมีการปูด้วยการพาคนดูเนี่ยไปสำรวจความสัมพันธ์ของตัวละครพระนางนะฮะผมจําชื่อไม่ได้ละแต่เอาเป็นว่าการจีบกันของมันเนี่ยจร,จริงๆอะเราต้องอิน ราถึงจะสามารถคลิกกับดราม่าได้แต่ผมไม่อินเว้ยคือผมเข้าใจว่าเขารักกันเพราะอะไรเข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแต่ว่าปัญหาคือโมเมนต์โรแมนติกมันทําไม่ถึงครับมันจะมีช็อตที่โอเคเรารู้ว่ามันแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีช็อตที่ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงเกินไปหรือเปล่าคือแบบคนรู้จักกันครั้งแรกแม่งจิ้มแก้มเลยเหรออะไรเงี้ยมันจะมีความประดับประเดิบในการนเสนอความโรแมนติกของมันอยู่มันมีทั้งช็อตดีแล้วก็ไม่ดีปนกันนะครับอันที่ดีคือแบบดีเลยอ่ะอันที่ไม่ดีคือแบบคริ้งเกเมากๆเลยหรือว่าบางอันก็แบบอย่างวะมากๆเลยอ่ะซึ่งด้ความที่โรแมนติก ขนาดนี้แล้วมันปูมาเนี่ยแล้วเราไม่ซื้อเนี่ยมันทำให้ความโรแมนติกที่มันสร้างมาไม่สามารถตอบโจทย์กับดราม่าตอนท้ายที่เราไม่อินโรแมนติกแล้วเราไม่อินดราม่าได้อะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยครับมันมีการซ่อนปมบางอย่างที่บอกในเรื่องย่อเป็นความลับของตัวละครไว้ซึ่งอีความลับนี้เนี่ยมันเดาง่ายอ่ะคือมันมีความลับที่แบบดูต้นเรื่องก็รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรมึงพิรุษหนักมากครับมันพยายามจะเล่าเป็นหนังแบบรักปกติอ่ะแต่ในความที่แบบปลอมมีพิรุธหน้ามันก็เลยแบบไม่ปกติครับแล้วมันทําให้เรา รู้ในใจอยู่แล้วว่าแม่งต้องมีอะไรสักอย่างแล้วพอมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ได้เซอร์ไพรส์อ่ะแล้วตัวละครแม่งช็อกเพราะมันไม่รู้ไงแต่เรารู้ไงเราก็ไม่ช็อกเราก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเราก็ไม่ค่อยอินดราม่าเพราะว่าอตรงที่มันปูมาทั้งหมดเราแบบไม่ค่อยอินนะครับแล้วคือแบบช่วงองค์สามผมกําลังจะซื้อหนังแล้วคือแบบโอเคเราอินกับอีช่วงที่มันพยายามตบดราม่าเนี่ย แต่ถึงจุดหนึ่งครับที่หนังมันต้องพาคนดูไปสู่ทางลงแล้วก็ปิดจบเนี่ยผมไม่ชอบอันนั้นเลยครับไม่ชอบทั้งก้อนที่มันแบบหลังจากอีโมเมนต์ดึงดราม่าแล้วอ่ะที่มันจะต้องเอาดราม่าตรงเนี้ยมาขยายเป็นฉากจบอ่ะผมไม่ซื้อฉากจบนี้เลยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ากับความพยายามของมือเท่าไหร่แล้วมันก็งี่เงาอ่ะคือมัามีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ดีกว่านี้แล้วทําให้เรื่องราวมันแบบเดินไม่ได้อย่างสวยงามอ่ะถึงแม้ว่ามจะแบดเอ็นกูเอ็นก็ช่างมันมันไม่เกี่ยวกันอ่ะมันเกี่ยวกับแบบวิธีจบบบัน้มแ ยังงี้เลยเหรอแบบกำปั้นทุบดินนะครับจบนะจบนะเอ,อจบเลยจบเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยอินเรื่องคู่พระนางก็เคมีดีครับเคมีดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโรแมนติกโมเมนต์มันไม่ค่อยผ่านนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยร่อนะครับนางเอกน่ารักแต่นั้นแหละครับด้วยความที่โมเมนต์โรแมนติกมันไม่ซื้อ,อก็เลยไม่ซื้อนะครับเอาจริงมภาพรวมผมไม่ค่อยชอบอย่างเรื่องนี้เท่าไหร่คือรู้สึกว่าแบบมันก็มีพารที่มันดีมากๆอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอนะไอจุดที่มันควรจะปกติและผ่านอะมันไม่ผ่านเวยก็เลยแบบโอ้ โอ้ส่วนเรื่องของแบบงานภาพแบบหนังญี่ปุ่นอะไรอะ่ะมันก็ตามมาตรฐานครับไม่ได้มีความโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นเท่าไหร่นะครับการแสดงก็แบบหนังญี่ปุ่นมีการใหญ่บ้างบางครั้งเป็นแบบฟิลไล่์แอคชันนิดนึงอะ่ะแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าภาพรวมผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับไม่ได้ชอบแต่ว่าไม่ได้เกลียดเกลียดมากแต่ว่าก็แบบนิดนึงอ,อมๆมะครับแงอ่อมเพลงรักอะไรเงี้ยสรุปง,ง่ายๆโดยรวม Secret เพลงรักพาเธอกลับมา เป็นหนังที่มีทรงดีครับมีทรงเรื่องของการเล่นดนตรีที่ดีเพลงเพราะมากแต่ว่าหนังเนี่ยกลับตกมาตายเพราะการปูเรื่องที่ไม่แน่นพอไม่สุดท้ายแล้วถึงฉากดรามา่าผมซื้อประเด็นครับประเด็นของเรื่องมันดีมากนะเออจริงๆประเด็นของเรื่องมันดีมากแต่ในคอนที่มันปูมาไม่แน่นโรแมนติกซีนแน่งประดับประเดิบมันทําให้ถึงช็อตที่เราร้องร้องไห้กับมันฟูมไฟกับมันรู้สึกกับมันจริงๆอิอะเรารู้สึกว่า มันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับทำให้ถ,าาถังเรื่องเนี้ยมันมีความอมๆไปอย่างน่าเสียดายในตอนท้ายของมันนะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครก็ถ้าคุณชอบดูหนังญี่ปุ่นนะหรือไม่ก็หาหนังรักดูก็ดูได้ครับหรือว่าถ้าคุณยังเป็นคนเทสดีที่ชอบแบบเอพิลชิวคัมเมษายนพาเธอวนกลับมาอยู่อะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ก็ชื่อคล้ายๆกันครับวนกลับมาเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากเมษายนเป็นเพลงรักนะครับก็ดูได้ครับหนังไม่ได้แย่ครับแค่ผมไม่ชอบคนชอบเยอะครับ ผมไม่ชอบนะครับเอาจริงๆไอ้เรื่องแบบ Appeal ชีวิวคำผมก็ดูแล้วนะแต่ว่าไม่ได้รีวิวเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันโอเวอร์เรทไปหน่อยมีจุดที่ผมชอบมากอยู่ไอ้พิ้วอะแต่ก็มีจุดที่ผมแบบจะหลับอยู่นะครับเราก็เลยไม่รีวิวนะครับเพราะว่าคนชอบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเวอรุ่น Twitter แล้วก็เหล่าเวอรุ่นเทสต์ดีที่พากันแห่ไปดูแล้วก็บอกว่าคิดถึงแฟนเก่านะครับอ่ะจบแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแม่งจะเหมือนกูด่าคนอื่นนะไม่ได้ด่าไม่ตั้งใจด่าใคร,ร,รครับแค่แบบแซะทีนิด,นดน เพลงรักพาเธอกลับมาจริงๆชื่อยาวกว่านี้ครับนี่ชื่ออังกฤษเนี่ยมันชื่อ Secret Are c Hidden Score นะครับแต่ว่าชื่อไทยแค่ Secret นะครับเพลงรักพาเธอกลับมา6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไต้ที่ใต้ใคลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Secret a c h i d e n Score เพลงรักพาเธอกลับมา15 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะด,ดีจะแย่คุณจะไม่เชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะด,ดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ c 2ต Movie Fanpage สวัสดีครับ